สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู่ครูสู่คนครับมื้อนี้ช่องฮักนกชาแนลครับพาพี่น้องมากินอาหารอีสานบ้านๆครับแต่ว่าความแซ่บบ่บานเด้อพี่น้องเด้อก้อยไข่หมูแดงครับปูพุ่นน่ะพี่น้องไข่หมูแดงครับตรงแห้งฝนบ่ทันโตคือตรงแต่พ่อดำโอ้ยจักคือกันแหละครับพ่อดำก็ดีนี่ครับพี่น้องท่านใดสนใจครับมีพี่น้องแบบเป็นแพ็คครับเอาใหม่ก็มีแม่นแบบเป็นแพ็คมีแต่ไข่ตรงๆคือกันครับพี่น้องท่านใดสนใจครับใครคอมเมนต์พ่อดำมากครับอันนี้สิเป็นหน่อไม้พี่น้องเอ้ยมาเอามาแกมกับอันก้อยไข่มะแดงครับลองเบิ้งว่าสิแซ่บทําได้อันนี้เพิ่นต้มเรียบร้อยแล้วพี่น้องสูตรกัดถุงครับระเบ้อหิวข้าวแล้วก็ดึงเลยระเบ้อนะเอาเก็บข้าวมาหน่อไม้แบบเป็นห่อนี่ก็มีเด้อพี่น้องเด้อท่านใดสนใจครับเบิ้งพ่อดำสิเปิ้นให้จกเอานี่อ๋อจกครับโอ้เขาขึ้นเหนียวคักแท้เขาเหนียวครับใส่กับแกงก้อยไข่มดแดงสูตรฝีมือระเบ้อได้พี่น้องเลยระเบ้อแกงก้อยสู่พ่อดำกินครับให้พี่น้องเบิ้งนอมีแต่นอเป็นตะแกงครับแบบว่าอันบ่ต้องอันนั้นเลยพี่น้องเลยบ่ต้องทูบครับเราใช้ทั้งพ่อดำเนาะโอ้ยเบิ้งพี่น้องตาอ่อนซ่อนครับเป็นดวงอยู่ครับเอ้าใต้คอมเมนต์มากครับเรียกว่าพี่น้องอยากซื้อควบคู่กันได้คือกันครับนี่เอ้าอย่าเบื่อสิกินเบิดปลาได้นี่มาโบลายใหญ่ห้างครับของแซ่บบ้านเฮา โอ้แซ่บอยู่ฝีมือเจ้าของนะเข้มหรือจางบ่เข้มบ่จางบ่เข้มบ่จางแซ่บบ่อือครับจับพอดำกินผู้เดียวกับซีเบิร์ดแหละครับอันนี้แนะนำพี่น้องครับเอาไปต้มซะก่อนเด้อมันยังกับขมอยู่ครับแต่ไข่มดแดงนี่ก้อยสดๆแล้วครับน้ำมันบะน้ำมันต้องต้มก่อนเพราะว่ามันยังขมอยู่คืออย่างอ่ะแบบแหนงก็ถุงหนึ่งก็ได้หลายเติบครับเอ้าอันขึ้นยาแบบสร้างพ่อดำเลยครับเนี่ยแย่ส่งหอดเพื่อนเนาะพ่อดำมาทำในสดเลยมันสดเพื่อพี่น้อง FC ครับคำยิ่งใหญ่โอ้โหเบอร์ใครกับใครตรงครับมันระเบ้อคือว่ามันขมพอดีแกงก็พอดำมาไข่หมดแดงยุบเอามันมาระเบ้อว่ายุบเอาครับตุ๋ยขึ้นมาเลยโอ้มันหอมนั่นใดนั่นหนึ่งเนาะมันหอมคล้ายข้าวใหม่เผาไฟครับอันนี้มักทั่วปีอันนี้เอามาต้มกันเนี่ยตุ้ยครับนี่งายขึ้นมากแบบนี้เต็มคำเลยครับเต็มคำสลัดครับพี่ว้ายเกลือกันไงแท้ครับเพื่อพี่เพื่อนคุณน่ะเบิร์ด
พ่ออย่ากินไลฟ์มันจะเบิดเผื่อตาสวดตาดูนออกเลยพี่น้องเลยลงใส่แซ่บแห้งครับเอ้าครับพี่น้องอยากหูจักว่าแซ่บบ่แซ่บก็คอมเมนต์มาได้ครับเด้อไข่หมดแดงเฮามีอลีครับเฮาไว้ฮะเฮาบ่ได้ตัวเพิ่นเฮาไปหาเองนะเต็มคำเขาเลยครับเฮาไปซื้อเองนะปกติมันก็ว่าสิแกงเวลามันมาแกะกินแล้วครับหลักมันดุกเอามาแกะช่วงนี้ไข่วัดแดงมันสิเสียต้มทำไมก้อยไข่มดแดงครับเข้าเบิดแล้วครับเข้าระเบิดเบิดแล้วเอาเฮ้ยคำใหญ่อีกกว่าโย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 ระเบิดเฮ้ยคำใหญ่พอดำกะทิสดขึ้นกันเนาะกันทำไงพูดมันเกินแล้วได้ฮะเอาอย่าระเบิดกินเบิดครับซัดเทือนแล้วบ่ดำไงหนึ่งเนาะตรงครับบ่ได้บ่เอาแกมเข้าไปราคากับพอดีฟังครับนี่ตกแล้วตกฟังกันอืมนี่อยู่ใต้ตารางเถียงครับเลยแม่บ้านมีหอมมีหอมแดดแห้งแดดยังไม่แรงครับแซ่บจักโลครับมันเนี่ยว่าบอกพี่น้องเฮาใครบ่ซื้อเสียใจเนาะกินเบิดปลาบ่ลําตัวเขาก็สิบ่แล้วเขาเบิดบ่ยานครับขาวๆถ้าเขาบ่เลยกาวซ่อนบ่พี่น้องข้าวหน้าเกี๊ยวครับใส่คนเกี๊ยวแล้วก็มีลักษณะพิเศษคือหอมข้าวทางบ้านพอดำไปกรอบแห้งลิ้นหน่อยแน่นอนแหละพี่น้องครับหน่อไม้ย่ามนี่นะครับอย่าอึดอีกบ่ฮอดระเบิดน้ำไผ่ยังอยู่ได้นี่น้ำไผ่ทุกนึงกินก็ระเบิดเกือบเบิดครับแซ่บมากแซ่บแห้งแซ่บกระบอกแม่ FC ซื้อซอยเนตี้หมดแดงเขาเบิดออดเบิดอีกแล้วครับสุดยอดระเบิดกินข้าวแซ่บได้พี่น้องแล้วก็บ่ได้นั่งตักพอดำน้ำมื้อนี้แม่นกบ่มาเอาบ่เต็มทองเลยอันนี้คำหนึ่งพอแล้วคำหนึ่งกับเพอร์เอฟซีคำไหนไหนคำเดียวเบิร์ดไอ้ระเบิดเป็นเขามันนี่พอดำที่เป็นนั้นก้อยไข่มดแดงครับกับต้มทำไมบ๊อบมันสุดยอดเลยนี่มึงจานบักไงครับจานบักไงจะว่าเป็นกินเบิดมันบ้าไปแล้วที่แรกแม่นกว่า
แกงไข่มดแดงไส้หน่อไม้เพิ่นว่าลืมติดโลโก้ให้เนาะพี่น้องถุงใหญ่ๆครับถุงนี้พอดำว่าแม่นกขายน่าจะห่อละ80บาทนะครับบ่แพงครับราคาพอไปพอมาครับแต่ว่าอันนี้ไข่มดแดงนี่เชิงกิโลครับตัวนี้ใส่นี่เชิงกิโลอันนี้เครื่องของเครื่องกิโลพี่น้อง250กรัมครับพี่น้องท่านใดสนใจครับมื้อนี้ใต้คอมเมนต์มาเลยได้ครับเด้อก้อยไข่มดแดงแซ่บๆมื้อนี้กินกับหยังกินกับหน่อไม้กินกับต้มหน่อไม้หน่อไม้ก็พอดีเป็นตาหักตาแพงครับเป็นตาออมอ้อยอยู่พี่น้องมีแต่แหนงครับแหนงน้อยๆพี่น้องเอาไปกับแกงเบิดดวงเลยได้ครับเด้อพอดำแนะนำแกงใส่ตีนไก่แน่มีเฮ็ดกับใส่เฮ็ดน้ำครับมันจังสีแซ่บสำหรับมื้อนี้ครับขอบุญขอบคุณพี่น้องเฮาที่เข้ามาร่วมติดตามรับชมเป็นกำลังแรงอกแรงใจครับบ่ว่าสิเข้ามากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์บางคนเพิ่นก็ตัวซื้อพี่น้องเอ้ยโอ้ยอยากได้ไข่มดแดงแค่10โลเด้เพิ่นว่าแบบนี้ก็ดีให้กันได้ครับเด้อตัวก็ได้พอได้เว้านัวหัวมวนน้ำกันนะครับเนาะสำหรับมื้อนี้ครับขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาครับลำลำรวยๆถูกหวยรวยเบอร์ครับได้เงินหลายๆมาซื้อไข่มดแดงสร้อยพ่อดำครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ